สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้มารีวิวอัศวินมาคายคาโดนะครับบาดอนทันเดอร์ไนท์ใช่ไหมใช่ไหมแต่จะถูกนะดูใน Google วิกิพีเดียนะครับนี่ให้ดูรูปลักษณ์ก่อนนะตัวนี้ก็คือบาดอนทันเดอร์ไนท์นะครับอัศวินหมาป่าสายฟ้าน่าจะใช่นะประวัติของตัวละครไม่ต้องไปหาแล้วครับผมไม่รู้นะไปดูใน Google นะครับวันนี้มารีวิวเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นะมาดูส่วนสูงกันก่อนเลยว่าส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณโดยคร่าวๆเอาหน่วยเป็นเซนติเมตรง่ายดีประมาณ18เซนติเมตรนะครับนี่ได้ดูรูปร่างเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆจุดขยับกันนะครับนี่มาดูหน้าใกล้ๆนะโอ้โหนะครับมาพร้อมกับดาบเล่มใหญ่เลยนะก็พลาสติกเป็น ABS ทั้งหมดเลยนะครับน่าจะไม่มี PVC นะตั้งผมจับมาน่าจะไม่มี PVC มาดูที่หน้าตาครับปากก็จะขยับได้นิดนึงนะแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นดาบอยู่ตรงนี้เลยสองข้างตรงพุ้งแก้มบิดได้ประมาณนี้นะครับผมชอบตาการูนะมันให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นแสงสว่างนี่ให้ดูด้านข้างตัวนี้ชื่อบารอนนะครับเป็นหมาป่าน้ำเงินทันเดอร์เขาเรียกว่าทันเดอร์ไนท์นะนี่ให้ดูช่วงไหล่ก็ขยับได้ครับจอยจะอยู่ช่วงหลังช่วงตรงนี้นะขยับได้นิดนึงเพื่อเราแอคชั่นนะครับตรงนี้จอยก็จะเป็นหมุนนะครับหมุนได้360องศาเลยตรงนี้แล้วก็เป็นจุดขยับนะครับตรงนี้ก็หมุนขยับออกมาได้นิดหน่อยนะเพื่อจะมาจัดท่านะครับมือที่จริงมีให้เปลี่ยนนะแต่ผมเก็บไว้ในกล่องก็เลยไม่ได้เอาออกมาด้วยนะครับมาดูช่วงแผงหน้าอกก็ให้ลอนเป็นก้ามอย่างนี้เลยนี่นะความรู้สึกเป็นก้ามอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นเหมือนตัวนี้เหมือนแบบพกมีดมาเต็มตัวเลยนะตรงช่วงไหล่ก็เป็นเหมือนมีดด้านหลังก็เป็นเหมือนมีดอีกนะครับนี่จุดขยับใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้ก็ลองพิมพ์มานะในใต้คอมเมนต์นะครับจะได้เพื่อนๆจะได้รับทราบข้อมูลนะว่าเป็นตัวดีตัวร้ายยังไงนะตรงเข็มขัดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นทรงกางเกงในเลยล่ะนะจุดขยับก็เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็น2จอยจอยบนช่วงล่างของเข่าแอคชั่นท่าก็โอเคเลยนะยืนง่ายถ้าเกิดของแท้พวกนี้การโล่ไม่มีงานฟอร์มอยู่แล้วการโล่ไม่มีงานจีนครับก็โชคดีมากที่เก็บอาจจะด้วยความนิยมมันก็คงไม่เท่ามาวิวอะไรแบบนี้เนื่องจากมันเป็นกลุ่มดูเฉพาะนะนี่แอคชั่นได้ก็เท่ยืนได้เองยืนไม่ยากเลยนะไปดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับรีวิวนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะบารอนนี่นะครับผมชอบสีมันเป็นสีเมทัลลิกนะมันเวลามันต้องแสงแล้วมันกระจายแสงดีนี่ให้ดูใกล้ๆนะใครเป็นแฟนกาโล่ก็ช่วยกันแชร์หน่อยนะคลิปนี้การโล่นี่วิวน้อยอยู่แล้วคนไม่ค่อยดูพวกไม่ค่อยรู้จักกันนะครับนี่ให้ดูช่วงปากผมชอบสีตามันนี่รายละเอียดนะครับแหมเมื่อกี้พี่แกคว่ำนะนี่หมุนให้ดูนะครับรายละเอียดช่วงหลังผมว่าตัวนี้มันเหมือนงานการ์ลูทุกตัวเนี่ยเหมือนคนใส่ชุดแล้วก็รีวิวเลยไม่เหมือนของเล่นเลยนะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอัศวินบารอนทันเดอร์ไนท์นะถ้าเกิดยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็คลิปง่ายๆนะลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะให้ยืนคู่ซีโร่พี่ซีโร่ก็ไม่ได้รีวิวสักทีซีโร่ดาบคู่ดาบหนักเป็นดาบเหล็กครับทิ้งท้ายด้วยรูป2คนนี้นะซีโร่กับบารอนทันเดอร์ไนท์วันนี้รายการซีเก้งคอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งคอยด้วยนะครับ